มาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะหลังจากมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเนี่ยมาทันทีเลยนะคะคุณสิริมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการขนส่งเนี่ยสะท้อนเลยบอกว่าอย่าพึ่งขึ้นขอให้รัฐเนี่ยช่วยพยุงไปก่อนได้ไหมค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการไม่นับรวมส่วยที่ทั้ง3ท่านได้พูดคุยไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะซึ่งราคาน้ำมันหลายคนกำลังติดตามแล้วก็พูดถึงกันอย่างใกล้ชิดนะคะผู้ประกอบการกังวลนะคะว่าถ้าราคาน้ำมันขยับปรับขึ้นไปรวมกับค่าแรงที่จ่อจะปรับขึ้นอีกเนี่ยค่ะจะยิ่งส่งผลกระทบกับการทำธุรกิจของพวกเขาค่ะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกบอกนะคะว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันประมาณ300กว่าบาทถ้ารัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ปรับขึ้นอีกเชื่อว่ากระทบกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนหากมีการปรับขึ้นทันทีภายใน100วัน450บาทก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปรับตัวแล้วก็วางแผนเตรียมรับมือค่ะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารารายนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดมีการขึ้นค่าแรงจริงก็คงจะต้องลดต้นทุนการผลิตส่วนที่เป็นค่าวัตถุดิบลงผลกระทบแน่นอนนะคะไปเกิดกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนยางพาราเพราะเขาก็คงซื้อไม้ยางพาราเข้าสู่โรงงานในราคาที่ถูกลงนะคะส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบ่งค่าจ้างออกเป็น3ประเภทด้วยกันรายเดือนก็ไม่กระทบเพราะว่ารายเดือนเนี่ยจ่ายแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนแรงงานทั่วไปจ่าย332บาทแต่ถ้าเป็นแรงงานฝีมือก็จะได้มากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแล้วก็ค่าจ้างแบบเหมาเฉลี่ยคนนึงเนี่ยค่ะประมาณ700ถึง 1,000 บาทต่อวันโดยแบ่งแบบนี้ค่ะ170เป็นแรงงานข้ามชาติและ130เป็นแรงงานไทยถ้ารัฐบาลใหม่จะปรับขึ้นก็ขอแบบนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างของแต่ละจังหวัดก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเมื่อปรับแล้วภาครัฐจะให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้อย่างไรนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าจะปรับทันทีทันใดเติบโตขึ้นมาตอนนี้ก็330กว่าบาทถ้าคุณมาปรับ450ทันทีทันใดเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าตั้งรัฐบาลเสร็จภายใน100วันเนี่ยคุณปรับ150บาทผมว่าแตกกระจายแน่นอนครับและระหว่างที่รอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็เรียกร้องให้รัฐมีมาตรการพยุงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการขนส่งเขายกตัวอย่างบอกว่าการขนส่งของเขาเองเนี่ยระบุเฉพาะค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อเดือนประมาณร้อยละ10ของต้นทุนทั้งหมดถ้ารัฐไม่ชะลอก็ต้องหาทางปรับลดต้นทุนก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ก็อาจจะไปลดราคาซื้อวัตถุดิบอย่างเช่นยางพาราเช่นเดิมอีกคนนึงค่ะคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกนะคะเขาก็อยู่กับรถบรรทุกสินค้ามายาวนานให้บริการกรุงเทพตรังบอกนะคะว่าต่อเที่ยวเนี่ยจะใช้น้ำมันประมาณ160ลิตรขนาดรายได้ต่อเที่ยวเนี่ยค่ะก็แค่พอกินตอนนี้ไม่เหลือเก็บนะคะถ้ารัฐเลิกอุ้มน้ำมันดีเซลแล้วก็ปล่อยให้ราคาขยับขึ้นไปอีกเขาก็จะยิ่งเดือดร้อนหนักเขาบอกแบบนี้นะคะว่าปกติเนี่ยค่ะขนสินค้าจากกรุงเทพไปที่จังหวัดตรังจะได้ค่าขนส่ง 8,000 บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าขากลับขึ้นมากรุงเทพเนี่ยเขาตีรถเปล่านะคะจะได้ 3,500 บาทเฉพาะแค่น้ำมันขาเดียวเนี่ยค่ะเที่ยวนึงประมาณ 4,000 บาทก็เลยจะต้องเอารายได้ทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยค่ะเอามาชดเชยกันก็บอกนะคะบวกรวมมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรก็อยากจะให้รัฐเนี่ยค่ะพยุงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปค่ะต่อเที่ยวนี้เท่าไหร่ได้คะต่อเที่ยวน้ำมันเท่าไหร่ได้คะณตอนนี้ต่อเที่ยวน้ำมันขามาขาเดียวก็ร้อยกว่าลิตรร้อยห้าหกสิบลิตรร้อยหกสิบลิตรแล้วแล้วถ้าเพิ่มอีกลิตรละห้าบาทไหวไหมไม่ต้องกลับแล้วนอนอยู่บ้านดีกว่าตะเกียบนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของคนที่ให้บริการรถบรรทุกนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐนอกเหนือจากกระทรวงพลังงานที่จะต้องหามาตรการรองรับแล้วนะคะหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างคุณมนตรีวงมั่นกิจการผู้อำนวยการกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะบอกว่าเรื่องของโลจิสติกต้นทุนต่างๆถือว่าสำคัญเขาก็เลยยกระดับให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านโลจิสติกเนี่ยค่ะก็ต้องไปหาความรู้เขาบอกว่าด้านโลจิสติกเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ประกอบการไทยยังขาด
ดองค์ความรู้เรื่องโลจิสติกนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะแล้วก็บริหารแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้จะได้แข่งขันกันท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนหลังจากที่โควิดนี้คลี่คลายนะคะส่วนอธิบดีเองค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณใบน้อยสุวรรณชาตรีบอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขามีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญติวเข้มทักษะจำเป็นทั้งการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็สำคัญก็คือการจัดสต็อกสินค้านะคะยกตัวอย่างเช่นบริหารคลังสินค้ายังไงให้ช่วยลดต้นทุนหรือว่านอกเหนือจากการบริหารต้นทุนค่าขนส่งต่างๆเนี่ยค่ะจะทำยังไงแล้วก็บอกว่าที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากในประเทศก็ไปดูโครงข่ายระบบโลจิสติกระหว่างประเทศด้วยนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างที่เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเพราะว่าหน่วยงานรัฐบอกว่าจริงๆผู้ประกอบการน้อยมากที่จะไปขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าไปขอแล้วจะต้องแบบกรองเอกสารมากมายแต่จริงๆคือองค์ความรู้ต่างๆภาครัฐบอกว่ามีความพร้อมที่จะมอบให้แล้วก็ช่วยทำให้ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจเนี่ยค่ะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างราคาน้ำมันเนี่ยค่ะจะบริหารจัดการสินค้าตัวเองยังไงจะส่งสินค้ายังไงให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดอันนี้คือทางกรมหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคือเขาก็มีคำแนะนำอยู่ไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าต้นทุนมันก็จะถูกบวกไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทางอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรเนี่ยออกมาจากหน้าสวนแล้วก็ต้องมีการขนส่งถ้าเกิดว่าขนส่งปุ๊บมันก็ต้องบวกค่าน้ำมันไปค่าแรงคนขับที่รับจ้างขนส่งพอมาถึงปุ๊บถ้าผ่านตลาดพ่อค้าคนกลางตลาดใหญ่ไปตลาดย่อยก็ต้องขนส่งอีกมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าน้ำมันแพงขึ้นการบริหารจัดการในส่วนนี้มันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับ